จังหวัดนนทบุรีนะครับที่จอ241/2567นะลงวันที่27 มีนา 2567นะครับด้วยให้จับกุมพญาไทครับแล้วหลังจากพอทำบันทึกเสร็จอ่ะพี่ก็จะพาส่งสภ.บางกรวยล่าสุดทางสืบนครบาลรวบผู้ต้องหาที่เป็นขบวนการของแก๊งโรแมนต์สแกมค่ะหลอกให้ลงทุนทองที่ลอนดอนชุดลาดตระเวนออนไลน์สืบนครบาลได้รับแจ้งร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่ามีแก๊งไฮบริดสแกมใช้เฟซบุ๊กปลอมนะคะอ้างตัวว่าเป็นบุคคลหน้าตาดีค่ะเป็นหนุ่มนักธุรกิจนะคะโสดแล้วก็ทำธุรกิจอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีการพูดคุยกับผู้เสียหายนาน1 เดือนค่ะจนกระทั่งผู้เสียหายเนี่ยหลงรักค่ะจากนั้นนะคะทางคนร้ายก็มีการชักชวนให้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นหุ้นทองลอนดอนนะคะโดยมีการอ้างว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่ดีค่ะประมาณ 10% ต่อวันเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางผู้เสียหายก็หลงเชื่อค่ะมีการโอนเงินให้กับแก๊งนี้ไป3 ครั้งมูลค่าความเสียหายเกือบ2 ล้านบาทล่าสุดค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะชื่อนางสาวสออายุ24 ปีค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและจับกุมตัวได้ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งค่ะซึ่งในส่วนของผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะโดยบอกว่าเมื่อช่วงปี2565ตนเองนั้นนะคะยอมรับว่าเคยไปทำงานเป็นพนักงานเว็บไซต์พนันออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านค่ะและมีการเปิดบัญชีให้กับเพื่อนเพื่อไปรับเงินที่โอนจากเว็บพนันเป็นบัญชีม้าโดยรับค่าจ้างบัญชีละ 1,000 บาทค่ะแต่อย่างไรก็ตามมีการปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้มีการหลอกลวงผู้เสียหายนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีต่อไปค่ะ